หมือนจะหลุดจอไปเลยอ่ะกระพุ่งเฮ้ยผมตกมันดูเลยกังวลล้อเพลงกังวลเลยไหนอ่ะอันนี้มายังว่าการเป็นโชว์ตลกว่าวันนี้เฮ้ย acting กล้ามากเหมือนคนตาบอดจริงเฮ้ยไอ้มันเป็นสคริปต์จริงตั้งใจเฮ้ยตั้งใจจริงไว้ถึงยังหรือยังเดี๋ยวอะไรเรื่องจริงดีไม่ลมนะลมจริงนะเฮ้ยเราเตรียมไว้อยู่แล้วว่าทุกคนต้องขำนะล่ะเป็นเพลงที่ขำมากไอ้เหี้ยตีเบื่อแล้วป่ะไม่เบื่อขนาดนั้นเออมันดังมืดเลยลงไปลงไปเออไม่มากบ้างแบบว่าแบบนี่ไงนิ่งๆไงทำไมเก๊กๆหน่อยนะมันบืดแบบหมดแล้วเฮ้ยจะดูจะจบเพลงแล้วเฮ้ยมันไม่จบก่อนจะมีการชุบหัวดีไม่ร่วงแบบว่าถ้าล้มนี่แบบว่าแต่เจ็บชอบถ้าล้มนี่ไม่ถามเลยตอนจบเห็นว่ามีไดไออ่ะผมเผลอไปเหยียบอ่ะลื่นมากตอนจบเพลงไหนตอนไม่ตอนจบตอนแล้วอ่ะตอนไม่บายอ่ะอ๋อเหรอลื่นแต่ไม่ได้ล้มแบบว่าพี่ตุ้ยหายเลยขึ้นมาอ้าวทำไมไม่มาวัววิ่งวัววิ่งอยู่ผิดด้านเออวิ่งกลับเข้ามารู้ป่ะตอนผมอ่ะกับพี่ตุ้ยอ่ะลืมถอดเสื้อข้างนอกเลยถอดเสื้อนอกคือถอดเสื้อนอกออกอ่ะลืมถอดทั้งคู่อ่ะโคตรท้องแท้คนแท้ขี้เลยหัวพี่วินนี่เทียนมากกว่าเลยพี่วินนี่คนแรกเลยจึงมาเป๊ะเรียกกับนี่อยู่ในอินขายแพงไหนดูหน่อยตอนนี้ก็ถ่ายเต้นกันมีบ้าบิ๊กบอว่าดูเป็นแพงเปล่าเออเล่นไหนก็มีเรื่องเดียวรักคุณลูกค้าขอขอนี่อะไรไม่ดูเลยนี่หน่อยจะดูโอ้ยไม่เอาดูแล้วดูแต่งคนเคยรู้จักเพลงนี้ป่ะเพลงนี้แม้ไม่ใช่ก็ไม่สำคัญไม่ว่าเป็นที่เท่าไหร่ก็เชื่อไปดูกันเลยดีเลยโอ้ยไม่ได้ดูเรื่องอะไรนะบัลลังก์เมย์เขาเพลงนี้ใช่ไหมผมก็ไม่ได้ดูเลยพี่มิ้นไม่วันผมไม่ดีกว่านะสองคนเพลงโอ้ฟิกแบ็กคนดูมีไม่ได้เลยดูพี่ออฟดิจะอ้วกอ่ะพี่ออฟอ่ะจะอ้วกไว้แล้วโอ้โหพี่วิทย์กืนเข้าไปอ่ะกระโดดลืมแกเหมือนพี่ออฟอ่ะเหมือนกืนอ้วกเข้าไปอ่ะถล่มไม่ได้นั่นเขาไม่ได้ดีเขาจะอ้วกเพราะตอนที่เขาคุ้นอ่ะให้เขาอ้วกอ๋อหลุดไปเยอะพี่ออกไปเลยอ่ะแบบไม่แก่ได้ทำให้ใจสั่นไปด้วยมานั้นก็แบบพี่เลยทะเลาะทะเลาะไม่แก่เลยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันมากถ้าไม่สะดุดนะก็เสร็จเลยอันนี้บอกว่าเป็นสคริปต์นี่แม่มั่วเดินมาหาป้อนเลยตอนนั้นดำเลยเดินมาหาเดินมาหาไปดูพี่ออฟติไปดูพี่ออฟติเดี๋ยวให้ดูหมวกพี่ก็หายเนี่ยเซ็งเลยแต่สรุปไม่หาไม่เจอพี่อ้าวแว่นกับหมวกก็ไม่หาไม่เจอเลยนี่ดูหมวกพี่ดำมากเลยแต่ยังอ้วกเหรอเออดูท่าเขานะเหมือนแบบคืนอ้วกเข้าไปไม่ใช่คืนน้ำลายไม่เขาจะสำลักน้ำลายเขาอ้วกก่อนนั้นน่ะพี่ออฟเวลาตื่นเต้นจะอ้วกเนี่ยใช่เขาเป็นอย่างนี้แปลกมากเป็นยังไงอ่ะเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วนี่เห็นพวกพี่เขาบอกไม่เขาไม่อยากดูภาษาตัวเองเขียนหรอไม่นะชั่วโมงนี้ต้องมีเอกลักษณ์คือร้องเพี้ยนเวทีใหญ่ไหมได้ไปถามมาดูดีนะมันกล้องเลยเวทีมันเล่นง่ายกว่าเวที FC เยอะเลยนะเยอะ FC เป็นเวทีแบบดูการเลย
ล้วเราเหมือนเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ที่แบบอยู่ในเวทีที่ใหญ่อ่ะมันก็มีครับอันนี้เราปิดกันตั้งเยอะสุดแล้วเนี่ยมันยากดีนะเป็นเวทีที่ยากดีแต่ที่ชอบมากนะเวทีอยู่กันเหมือนมันเกิดการเต้นแบบนี้ดีมากหรอที่เวทีมันมีโอกมันดีคอนเสิร์ต ETC ก็เป็นไงป๊อปเลยเป็นสกิปปิ้งดูดูดีดีป๊อปเลยแต่ว่าดีดีเวทีเล็กกว่ามันต้องมีโปรครับดีดีมันจะเก่งในวงการติ้งสิ่งเล่นได้ทั่วเลยมาแล้วมาแล้วติ้งเก่งมากเพลงนี้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 ดังมากเกิดมาเอ้ยไม่ใช่เพลงนี้อันนี้เพลงอะไรวะเจมพ่อจอนเป็นคนอังคารนี่แล้วค่ะใช่ครับน่าดูนะนี่ชุดหนึ่งบอดี้เดี๋ยวสักอึกละแป๊บเดียวละตอนเริ่มเนี่ยตอนนี้อ้วกอยู่นะอ้วกอยู่นะอ้วกข้างเวทีนะไปอยู่ข้างข้างเออตอนนี้อ้วกอยู่ข้างเวทีจะรู้นะกำลังวิ่งออกมาตอนจริงๆเขาต้องมาอยู่ตรงกลางแล้วเหรอเออเดี๋ยวสักอึกอ้วกขึ้นคอเนี่ยอันนี้มันเป็นลูกทุ่งมากเลยเนี่ยไปอย่างร่วงเอาแล้วนะนี่เนี่ยร่วงหลุมลืมเนื้อบอกไม่ลืมเนื้อไม่ลืมเป็นอย่างนี้แหละจะฉีดยาก็เป็นลมอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนฉันจะสั่งไม่เป็นนะไม่เป็นเลยซ้อมเยอะเลยนะเนี่ยนี่เขาเป็นคนที่แบบซ้อมเยอะมากเลยเหรอตอนหลังเวทีพี่ขึ้นยังนะเว้ยเพราะว่าพี่อุ้มสายอยู่คนเดียวเลยคือภาพมันฮาเออภาพมันหลุดเฟรมอ่ะเออตอนนั้นเฮ้ยพี่ว่าเราแพงไหมของแพงอย่างฮาแพงมากช่างสามนี่ดูอ่ะต้องมาไล่ดูทีละอันเนี่ยอันนี้ของแพงนะต้องซื้อคือแบบคนตอนนี้แพงคือเหมือนคนตาบอดจริงอ่ะเก็บภาพเขาเลยอยู่ข้างหลังนี่ตอนภาพนิดนึงที่จับอยู่ไม่แพงเหรอใช่บรรยากาศเพี้ยนด้วย